ก็บอกว่าไปขอพรที่วัดไอ้ไข่เขาสมพรกันเราไปขออะไรบ้างครับใหญ่ก็ขอสุขภาพให้ครอบครัวแล้วก็ตัวเราด้วยแล้วก็การงานการเงินอย่างเงี้ยครับตัวเราส่วนใหญ่รับเป็นพิเศษตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่ครับเดี๋ยวมันก็น่าจะค่อยๆเกิดขึ้นแหละมั้งครับยังไงครับก็ทำงานไปก่อนทำงานไปก่อนเพราะเราก็ต้องดูแลทางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหลานๆอะไรอย่างเงี้ยฮะด้วยทำงานก่อนทำงานก่อนเรามีความเชื่อและความศรัทธาขนาดไหนครับเกี่ยวกับการที่ไปทำบุญนะครับจริงๆเราก็ส่วนใหญ่ไปทำบุญแต่ถ้าเกิดว่าขอพรความเชื่อมันก็มีอยู่ในตัวอยู่แล้วเงี้ยครับก็เชื่ออยู่แล้วครับบางการงานการเงินครับผมขอเรื่องความรักนิดนึงเนาะถ้าถามความสัมพันธ์ของคุณดาตอนนี้หน่อยตอนนี้ครับก็เป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวก็ทำงานกันแลกเปลี่ยนกันครับล่าสุดเห็นแบบว่าล่าสุดท้องเสียใช่ไหมไม่ได้ไปร่วมใช่ครับวันไปพอดีท้องเสียครับไม่สบายหน่อยส่งกำลังใจไปหาน้องคือก่อนที่จะไปก่อนวันที่จะไปเราก็เจอกันแล้วแล้วก็ให้กำลังใจเรียบร้อยผ่านพูดการของเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่มีผ่านไลน์ส่วนตัวไม่เสียข้อความหรอฝากไปฮะฝากไปเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เจอกันแล้วครับเมื่อวานก็มีถ่ายละครแล้วเปิดกล้องเรียบร้อยแล้วครับได้เจอกันยังไงบ้างก็บอกช่วงนี้คือมันด้วยตัวเขาแล้วก็หลายๆคนช่วงนี้ค่อนข้างที่จะป่วยมีปัญหาเรื่องของอาการท้องเสียบ้างอาหารเป็นพิษบ้างในเรื่องของอาหารก็อยากใหทั้งตัวเขาแล้วก็ทุกคนนั่นแหละฮะอยากช่วยแบบดูแลตัวเองเยอะๆหน่อยระวังเรื่องการกินอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือพูดง่ายๆก็คือบอกไปแล้วว่าให้กำลังใจไปแล้วให้กำลังใจไปแล้วน่าจะดีขึ้นแหละครับอาการไม่น่าจะมีก็ทำงานปกติครับใจชื้นน่าจะหายไวขึ้นหรือเปล่าน่าจะเห็นเพิ่งไปเที่ยวที่รีสอร์ทของมาด้วยใช่ไหมใช่ครับลงไปบ้านในหมงมาพอดีไปถ่ายรายการกับพี่นิวเป็นรายการของช่องอะไรเงี้ยฮะก็มีโอกาสก็ถือว่าเป็นโอกาสได้ลงไปที่บ้านเขาเห็นธรรมชาติดีมากนะพี่ธรรมชาติดีมากสวยมากๆแล้วก็ไปดูบ้านที่เขาออกแบบไว้ก็สวยเหมือนกันสวยเป็นเขาเรียกว่าเป็นบ้านที่อยู่แบบชายทะเลแล้วเขาเอาไปทำอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยสวยดีครับที่หมายถึงสถานที่หรือตัวมุกดาเองสถานที่ครับมุกเขาสวยอยู่แล้วมุกเขาสวยอยู่แล้วนะประทับใจไม่ได้ไปสูดอากาศธรรมชาติดีครับมันเหมือนกับพอไปทำงานแล้วเหมือนแบบได้พักผ่อนเหมือนกับการชาร์จพลังได้เล่นน้ำได้เจอธรรมชาติกว้างๆอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับดีครับดีเป็นการได้พบเจอผู้ใหญ่ของมุกน้องได้บ้างฮะก็จริงๆแล้วไปก็ต้องเจออยู่แล้วต้องเจอคุณแม่อยู่แล้วไงครับก็มีพูดคุยกันคุณแม่เป็นคนน่ารักมากๆยิ้มตลอดเวลาเหมือนเป็นคนไม่น่าจะโกรธคนเป็นอ่ะเป็นคุณแม่แบบน่ารับแขกมากยิ้มตลอดเวลายิ้มตลอดคุณแม่แบบฝากเนื้อฝากตัวน้องมุกไหมจริงๆก็ฝากในเรื่องของดูแลกันในเรื่องงานนี่แหละครับก็บอกว่ามีอะไรก็ปรึกษากันได้นะก็ช่วยดูแลกันหน่อยอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าครับผมมุกดาต้องดูแลผมเยอะๆครับเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะลืมตัวในเรื่องของการกินของตัวเองอะไรเงี้ยแต่เราก็ยินดีนะที่แม่มาฝากฝังมาขนาดนี้ยินดีครับยินดีมากๆครับยินดีมากๆตอนนี้คือความสัมพันธ์ของเรามันสนิทกันมากขึ้นไหมครับเพื่อนสนิทขึ้นเรื่อยๆครับสนิทขึ้นเรื่อยๆเราก็ด้วยความที่เราทำงานด้วยกันต้องเจอกันทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยครับมันก็มีอะไรแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราสามารถช่วยได้อย่างที่บอกเราก็พร้อมที่จะช่วยพร้อมที่ซัพพอร์ตกันครับแล้วก็คุยกันแล้วก็ให้กำลังใจกันใช่ครับทุกฮะทุกครั้งที่เจอทุกครั้งที่เจอกำลังใจจากเขาดีไหมครับการที่แบบเวลาได้กำลังใจจากเขามีแรงทำงานอย่างเงี้ยมีแรงทุกวันอยู่แล้วครับผมพอได้เห็นหน้าเขาคือมีแรงครับผมมันก็มีแรงในการทำงานทุกวันนะฮะของสวยๆงามๆของสวยๆงามๆครับผมเหมือนตอนนี้ก็มีละครคู่กันด้วยใช่ไหมใช่ครับเคยบ้านไร่สะพายโซเล่นด้วยกันเปิดกล้องไปแล้วครับ2วันแล้วครับ2คิวแล้วกลับมาครั้งนี้ความจิ้นความฟินมันจะแบบหนักขนาดไหนครับจะอีกมูดนึงเลยนะเพราะว่าละครเรื่องนี้มันเป็นละครที่ค่อนข้างที่จะคอมเมดี้มากๆพอได้ถ่ายแล้วเราก็เห็นมูดของละครเราก็รู้สึกว่าทุกคนจะได้ดูแล้วสบายในความรู้สึกมากๆเพราะว่ามันเป็นละครคอมเมดี้ที่ทุกอย่างมันโบ๊ะบะโบ๊ะบะโบ๊ะบะหมดโบ๊ะบะหมดเลยทุกอย่างหมดเลยครับโบ๊ะบะมากคาดหวังกับความเปรี้ยงของละครเรื่องนี้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้แบบโซ่เวดีแล้วนะครับโอ้โหคู่เราจริงๆก็คาดหวังทุกเรื่องนั่นแหละครับทั้งทุกเรื่องที่ผมเล่นมาตอนนี้ก็มีทั้ง2เรื่องก็อยากจริงๆความคาดหวังแค่แบบอยากให้ทุกคนได้ดูละครที่เราเล่นไม่ว่าจะคู่กับใครก็อยากให้ช่วยกันเชียร์กันจะดีกว่าครับเอาเรตติ้งสักเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ได้หมดเลยขอแค่เป็นละครครอบครัวเหมือนกับ
ทุกเรื่องที่เราได้เล่นมาอย่างเงี้ยครับอยากให้ทุกคนมานั่งกินข้าวดูละครเราไปไม่ใช่แค่ละครของเราละครของทุกๆคนที่อยู่ในช่องอย่างเงี้ยครับแน่นอนแหละตอนนี้คือทั้งงานคู่เอ่ยทั้งงานละครเอ่ยเราก็แบบเจอกันบ่อยมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์มันจะเป็นในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นแบบจริงๆมันดีมากๆอยู่แล้วครับดีมากๆอยู่แล้วก็อย่างที่บอกแลกเปลี่ยนกันถ้าเกิดว่ามีอะไรถ้าเกิดเขาไม่สบายใจอะไรก็สามารถคุยกับเราได้ถ้าเกิดเรามีอะไรที่มันไม่สบายใจก็สามารถคุยกับเขาได้มันแลกเปลี่ยนกันไปตลอดพี่มันแต่ละวันเรื่องแต่ละอย่างก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการใช้ชีวิตบางอย่างเขาชอบทะเลผมชอบภูเขาอย่างเงี้ยก็ลองแลกเปลี่ยนกันดูอะไรอย่างงี้แล้วกดดันไหมกับที่แฟนคลับเขาก็เชียร์อยากจะให้จิ้นกลายเป็นจริงสักทีกดดันไหมเชียร์มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอยากให้ทุกคนคอยติดตามผลงานของเราทั้งมุกทั้งผมแล้วก็คู่ของมุกแล้วก็คู่ของผมในละครต่างๆที่เราได้เล่นอย่างเงี้ยครับอยากให้ช่วยเชียร์กันเอาจริงตอนนี้เราจีบปะเป็นเพื่อนกันทำงานด้วยกันไปก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีจังหวะอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่ก็ทำงานกันก่อนสมมติว่าวันหนึ่งความสัมพันธ์มันชัดเจนเราเลือกที่จะปิดหรือเลือกที่จะจริงๆถ้ามันชัดเจนขึ้นผมไม่กักไม่อยากให้ถ้าเกิดว่าต่อให้ไม่ใช่มุกดาถ้าเกิดว่าเรามีความรักอย่างเงี้ยเราอยากให้เกียรติเขาอยากให้เกียรติเขามากๆเราจะไม่ปิดไปเรื่อยๆมองเป็นการให้เกียรติให้เกียรติให้เกียรติครับให้เกียรติด้วยความที่ตอนนี้แฟนคลับก็มากขึ้นแล้วครับกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นต้องมีการจัดการตัวเองยังไงบ้างด้วยส่วนตัวเองความเป็นเราในการใช้ชีวิตยังคงเหมือนเดิมแต่คนรู้จักเราในวงกว้างมากขึ้นหลายๆบ้านมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเราก็จะแจ้งในเรื่องของบ้านหลักเราแล้วก็บ้านเข้มมุกบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นก็อยากจะให้ทุกบ้านดูแลกันและกันเป็นพี่น้องกันรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องให้ความเคารพรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเป็นงานเดียวทุกคนไปก็จะมีหลากหลายบ้านไปก็อยากจะให้ช่วยกันสนับสนุนนักแสดงทุกคนที่เราร่วมด้วยแล้วก็สนับสนุนตัวเราแล้วก็คู่ของเราไปตลอดครับอยากให้ช่วยดูแลกันเพราะว่าต่อให้ไม่มีผมนะเขาก็ยังมีมิตรภาพมีเครดิตต่อกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทางเหนือทางใต้ทางอีสานทางตะวันออกตะวันออกอะไรเงี้ยเขาก็ยังมีเครดิตในส่วนที่เราเป็นแค่แกนทุกคนที่มาเจอกันอยากให้ทุกคนอยู่กันเป็นครอบครัวอยากให้ทุกคนอยู่กันเป็นพี่น้องกันช่วยกันดูแลกันแบบนี้จะดีมากๆเราจะประทับใจในตัวพวกเขามากๆแล้วเราพร้อมที่จะเสิร์ฟความสุขแล้วก็แลกเปลี่ยนกำลังใจให้กันครับถ้าเขาแบบมาจอยเราก็พยายามที่จะแบบหาเวลาให้เขามากยินดีครับยินดีครับจริงๆแล้วอยากจัดมิทติ้งของตัวเองด้วยแต่ก็ต้องรอดูผู้จัดการว่ามันมีช่วงจังหวะไหนที่มันเหมาะสมหรือว่ามันเป็นไปได้ก็อยากจะทำอยากจะพูดคุยทั้งหมดเลยคือเมื่อก่อนที่จะมีสถานการณ์แบบโควิดอะไรเงี้ยเรากอดเราพูดคุยกันกอดกันทักทายเวลาถ่ายรูปกันแต่หลังๆมาเราทำไม่ได้แล้วเพราะว่าเราในเรื่องของระยะห่างในเรื่องของการส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบถ่ายคู่กอดแขนอะไรนิดๆหน่อยๆประมาณนี้ครับไปปีใหม่แล้วมีแผนจะไปไหนกันบ้างถ้าเกิดไม่มีงานก็มีวางแผนกับพี่หนิงไว้ว่าอยากไปถ้ำนาคาไปถ้ำนาคาเพราะว่าเขาก็คุยกันไว้นานมากๆเพราะว่าช่วงที่ผมไปพี่หนิงติดงานถ้าเกิดช่วงนั้นไม่มีอะไรก็น่าจะไปถ้ำนาคากลับไปบ้านไปเยี่ยมคุณตาคุณยายด้วยยกเซตไปทางโซเวลีไหมฮะก็จะมีเพื่อนพี่หนิงแล้วเซตโซเวลีรอคุยกันอีกทีนึงรอดูคิวเขาเผื่อเขาต้องมีไปเขาดาวที่ไหนครับชวนพี่ใดครับจริงๆถ้าเกิดเขาว่างก็อยากให้ไปด้วยอยากให้ไปด้วยช่วยผ่านสื่อเลยครับช่วยผ่านสื่อไหมถ้าเกิดเขาว่างก็ถ้าเกิดว่างทุกคนว่างพร้อมๆกันก็อยากให้ไปครับเดี๋ยวเป็นไกด์ให้ไปเขาดาวด้วยกันผมยังไม่เคยเขาดาวเลยถ้าเกิดได้ไปด้วยกันได้เป็นกลุ่มเป็นแก๊งมันก็น่าจะอบอุ่นดีนะอยากมีโมเมนต์แบบเขาดาวฮะเขาบ้างครับผมน่าจะดีน่าจะ